กับป๋าแหงมยังก่อติดเวทีการประชุมของทางสันนิบาตเทศบาลนะครับที่ก็มีประเด็นบอกว่าไม่คุ้มค่าอะไรนั้นป๋าแหงมเมื่อวานพาไปดูแล้วรอบหนึ่งวันนี้จะพาขยายความเกี่ยวกับเรื่องของไทยแลนด์ 4.0 เรื่องของปยป.ด้วยนะครับป๋าแหงมบอกว่าอันนี้คุ้มค่าจริงๆไปชมป๋าแหงมนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาเขย่าข่าวเข้มแล้วผมธีระธัญญานันท์และทีมข่าวทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีบอกว่าคณะกรรมการที่มีชื่อยาวที่สุดปยป.หรือคณะกรรมการการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดองมีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานและมีคณะกรรมการอีก4คณะคือคณะกรรมการปฏิรูปพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกรณ์เป็นรองประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์นายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์เป็นรองประธานคณะกรรมการสามัคคีปรองดองพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเป็นรองประธานและคณะกรรมการบริหารนายวิษณุเครืองามเป็นรองประธานที่คอการเมืองนักการเมืองและสื่อมวลชนวิพากษ์วิจารณ์และจับตามองก็คือคณะกรรมการทั้ง4ชุดนี่แหละครับมีอำนาจเปลี่ยนแปลงอะไรมากมายเหลือเกินจะยุบจะแยกจะรวมองค์กรส่วนท้องถิ่นอย่างไรกำลังศึกษาอยู่ครับแต่ที่แน่ๆไม่มีความคิดที่จะให้ท้องถิ่นปกครองตนเองครับแต่ที่แน่คือรัฐบาลได้กำหนดเอาไว้ชัดเจนแล้วว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการปกครองท้องถิ่นแล้วก็ไม่ได้มีความประสงค์และก็ไม่ต้องการเห็นท้องถิ่นที่จะยกระดับขึ้นเป็นเขตการปกครองตนเองอันนี้บอกไว้ก่อนเลยอนาคต5ปี10ปีอาจจะได้เอาไปใส่ไว้ในยุทธศาสตร์ชาติแต่อย่างน้อยในเวลาที่มองเห็นเนี่ยไม่ต้องการที่จะเห็นการยกระดับท้องถิ่นใดขึ้นมาเป็นเขตการปกครองตนเองท่านนายกเทศมนตรีทั้งหลายเข้าใจตามนี้นะพรุ่งนี้ฟังต่อ Thailand Model 4.4 และประชารัฐคืออะไรสำคัญต่อท้องถิ่นอย่างไรแต่ที่แน่ๆตอนนี้เรื่องสำคัญกว่าเฉพาะหน้าเข้ามาแล้วทั้งชาวบ้านและตัวแทนท้องถิ่นตั้งใจฟังด้วยนะครับห่วงนี้ทีนะรัฐบาลออกกฎหมายขยะฉบับใหม่ลงวันที่21มกราคม2560ชาวบ้านต้องจ่ายค่าขยะไม่เกิน120กิโลกรัม150บาทต่อเดือนและราคาจะขยับขึ้นไปเรื่อยๆตามปริมาณขยะโอ้ยตายแล้วคณะกรรมการหมู่บ้านคณะกรรมการชุมชนทั่วประเทศและหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนท้องที่รู้ๆกันอยู่นะครับว่าค่าเก็บขยะแค่ปีละ250บาทยังจ่ายไม่ครบเลยนี่จะเก็บเดือนละ150บาทจะมีใครจ่ายหรือไม่ทิ้งปัญหาให้ท้องถิ่นหรือไม่พรุ่งนี้ฟังคำตอบจากนายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยครับป๋าแหงมและทีมงานที่ไม่รู้จักเหน็ดไม่รู้จักเหนื่อยครับเจ้านายปูน